แม็กเดอะสตาร์พาเยี่ยมชมร้านอร่อย M Space Community Mall ย่านสาทรถ้าพูดถึงแหล่งอาหารของกินนอกเหนือจากย่านทองหล่อแล้วย่านสาทรก็เป็นอีกหนึ่งที่ค่ะที่รวบรวมของอร่อยๆไว้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือแหล่งช้อปปิ้งวันนี้ส้มซ่าจะมาแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ให้คุณสาวๆได้มากินแล้วก็ช้อปกันบนย่านสาทรค่ะ M Space Community Mall ค่ะบนอาคาร Empire Tower ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ภายในอาคารมีของกินมากมายค่ะพร้อมเปิดให้บริการทุกวันการเดินทางก็สะดวกค่ะวันนี้ได้หนุ่มหล่อแม็กเดอะสตาร์มาพาเราเยี่ยมชมร้านต่างๆใน M Space เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างจ้าสวัสดีครับตอนนี้นะครับแม็กอยู่ที่ M Space at Empire Tower ครับเขาเรียกว่าเป็นแหล่งรวมช้อปปิ้งมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องฟิตเนสนะครับสุขภาพอาหารทุกอย่างแหล่งช้อปปิ้งทุกอย่างครบใครที่อยากจะมาฝากเงินมากดเงินที่นี่ก็มีนะครับไม่ต้องห่วงว่าเงินจะไม่พอตามมาเลยครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่หน้า Virgin Fitness นะครับเขาบอกว่าที่นี่มีคลาสเด็ดๆด้วยไม่ว่าจะเป็นพิลาทิสโยคะไฟแล้วก็มีซุมบ้าด้วยแม็กชอบเต้นครับนี่อยู่ร้านพอครับขนมปังพอนี้จากที่ไหนนะครับฝรั่งเศสใช่ไหมครับหอมอ่ะอยากกินแล้วอ่ะแต่ว่าต้องไดเอทเดี๋ยวพักเก็บท้องไปกินอย่างอื่นดีกว่าครับข้างหน้านี้นะครับจะเป็นใครที่รักสุขภาพนะครับไม่ว่าจะชอบทานผักเป็นผักออร์แกนิกอะไรเงี้ยครับก็มาทานที่ร้านนี้ได้ชื่อร้านว่า Dress นะครับเป็นเมนูผักแบบนี้ทานได้ มาแล้วอันนี้ก็ไฮไลท์หนึ่งของที่ M Space นะครับ at Empire Tower อันนี้จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะครับแต่ช่วงนี้จะเป็นเสื้อผ้าของสาวๆซะมากกว่านะครับนี่สาวๆคนไหนที่ลืมเอาชุดออกกำลังกายมานะครับก็มาซื้อได้เลยนะครับสะดวกอ่ะเขาบอกว่าแหล่งช้อปปิ้งที่นี่เนี่ยนะครับตลาดนัดที่นี่เนี่ยเสื้อผ้าจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจะไม่ซ้ำเลยเพราะฉะนั้นมาที่นี่เนี่ยอาทิตย์หน้าจะเป็นเสื้อผ้าอีกร้านนึงอีกแบรนด์นึงก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ซ้ำครับครับเดินช้อปปิ้งกันแล้วนะครับตลาดนัดก็แล้วเรามานี่เลยกินขนมปังกันนะครับแอนตี้แอนส์นะครับอย่างที่บอกนะครับใครที่นึกถึงของกินนึกถึงแหล่งช้อปปิ้งนะครับง่ายๆสะดวกมากๆก็ลงที่ BTS ช่องนนทรีเนาะออกประตู5เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับสังเกตขวามือก็จะเจอ M Space at Empire Tower ครับมีทุกอย่างเลยครับตอนนี้นะครับกำลังจะพาไปที่195 Lounge นะครับผมไปข้างในกันดีกว่าเขาบอกว่าที่นี่มีห้องมีตติ้งห้องสัมมนาด้วยรวมถึงร้านอาหารด้วยครับอันนี้ผู้จัดการที่นี่นะครับครับแนะนำชื่อหน่อยนะครับนะครับชื่ออมรเทพครับผมเป็นผู้จัดการเรานะครับผมครับผมเรา195จะเป็นในส่วนของห้องประชุมนะครับเป็นห้องการฟังก์ชันแล้วก็จะเป็นห้องไดนิ่งรูมด้วยนะครับนะครับรองรับได้ประมาณอยู่ที่100ท่านครับห้องฟังก์ชันนะครับใหญ่สุดจะรับได้120ซีททำไมที่นี่ต้องนัดล่วงหน้ามั้ยครับจริงๆแล้วถ้าเป็นงานฟังก์ชันต้องนัดล่วงหน้าครับส่วนใหญ่จะเป็นแขกผู้ใหญ่นะครับที่มาใช้บริการที่นี่รับ CEO ของตึกครับครับครับผมตอนนี้ก็หิวแล้วเดี๋ยวแม็กจะพาไปกินร้านอาหารเด็ดๆจะบอกว่าเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับผมแล้วตอนนี้แม็กอยู่ที่หน้าร้านอาหารที่เก่าแก่มากนะครับเขาบอกกันมานะครับชื่อร้านว่าเสวยเป็นร้านอาหารไทยนะครับใครที่ชอบกินอาหารไทยรสจัดๆหรืออาหารทะเลอ่ะมาที่นี่ได้เลยนะครับมาดูเมนูกันเลยครับนี่สวัสดีครับนี่ครับมีปูด้วยราคาอาหารก็ไม่แพงมากนะครับกลางๆนะฮะมีปลาทอดปลากระพงทอดน้ำปลามีปลาหมึกผัดไข่เค็มเมนูเด็ดเมนูเด็ดเมนูเด็ดครับปูผัดผงกะหรี่เลยค่ะว้าวนะครับใครที่ชอบทานอาหารไทยนะครับก็แวะมาร้านเสวยได้เลยนะครับที่นี่เปิดมานานหรือยังครับเปิดมาได้ปีกว่าปีกว่าแล้วเนาะขอบคุณครับครับครับส่วนฝั่งตรงข้ามของร้านเสวยนะครับก็จะเป็นร้านวัวนูดครับแหมพูดถึงวัวนูดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้ออร่อยๆเขาบอกว่าร้านนี้เพิ่งเปิดด้วยแต่ว่าคนแน่นมากนะครับเราไปดูใกล้ๆกันนะครับมีเมนูเยอะเลยครับข้าวหน้าไก่โบราณด้วยแล้วก็มีนี่น่าจะเป็นthe best ของร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อไทยเฟรนช์นะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตข้างล่างกันดีกว่าครับครับผมใครที่ต้องการทำธุรกรรมด้านการเงินนะครับข้างล่างมีด้วยแล้วก็มีท็อปด้วยนะครับทั้งกินทั้งกดเงินมาจ่ายมารูดตามอะไรครับและนี่นะครับก็เป็นในมุมของส่วนของอาหารนะครับแล้วก็ของช้อปปิ้งกลับบ้านเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปตรงมุมด้านการเงินนะครับธนาคารจะอยู่ทางนี้เลยฮะนี่ครับเป็นโซนธนาคารนะครับมีทุกแบงค์เลยตรงนี้นะฮะใกล้ๆท็อปเลยนะครับตรงนี้จะเป็นชั้นล่างสุดของ M Space at Empire Tower นะครับมีร้านขายยาด้วย
เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างจริงๆนะครับตั้งแต่ข้างบนยันชั้นใต้ดินเลยนะครับเป็นยังไงบ้างล่ะคุณผู้ชมเรียกว่าถูกอกถูกใจคุณสาวๆกันอย่างแน่นอนค่ะนอกจากจะได้แวะชิมของอร่อยๆแล้วเนี่ยก็ยังมีแหล่งช้อปปิ้งมากมายให้คุณสาวๆได้มาละลายซับกันค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆก็แวะกันไปได้ค่ะที่ M Space Community Mall ค่ะบนอาคาร Empire Tower จ้าสำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ซ่อมซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าส้มซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยส้มซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่จ้า